วัสดีเรื่องคือเราอยากได้สายยางที่ไว้ฉีดหลังบ้านใช่ไหมล่ะแล้วนะเราก็บอกว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันเป็นสายยางยืดที่แบบว่าน้ำไม่แรงใช่ไหมล่ะส่วนตัวที่มันเป็นปั๊มฉีดน้ำอ่ะที่มันเป็นเหมือนปั๊มน้ำอ่ะราคาเหมือนว่าราคาปั๊มน้ำอ่ะ 3,900 มั้งตามทีวีอ่ะที่เหมือนว่าอัดฉีดล้างเข้าไปในเครื่องแอร์ได้เลยอัดฉีดแบบล้างบ้านล้างอะไรเงี้ยไม่ต้องขัดนะเหมือนอัดแล้วก็มันจะเป็นเหมือนแรงดันน้ำอ่ะเราก็เลยว่าไม่เอาเปลืองเดี๋ยวมันพังเพราะว่านะเราบอกว่ามีสายยางอยู่หลังบ้านขดหนึ่งเราจะเก็บตังค์ซื้อเราจะเก็บตังค์เพื่อให้ได้ไอ้ที่เป็นแรงดันอ่ะจะได้เหมือนกับว่าเอาไปฉีดล้างแอร์อะไรอื่นได้ด้วยเพราะว่านะเราบอกว่าเหมือนไอ้เครื่องพ่นสีใช่ป่ะเครื่องพ่นสีมาบอกว่าเหมือนว่าแกทำงานแบบนี้แกจะแนะนำบอกว่าไอ้ที่มันเครื่องพ่นสีใช่ปกติอ่ะมันเป็นเหล็กเอาไว้พ่นรถเหมือนว่าต่อเข้ากับสายที่มันใช้ลมถูกไหมนั่นน่ะคือเครื่องแพงๆมันจะแบบลักษณะใหญ่มากใช่ป่ะไอ้เครื่องทำลมมันจะใหญ่มากทีนี้เหมือนกับว่าไอ้แบบเนี้ยมันจะพังง่ายขนาดว่าเราพ่นแค่นี้นะแค่นี้คือก็เท่ากับพื้นผนังบ้านทั่วไปใช่ป่ะแต่ด้วยว่ามันก็จะเหมือนกับว่าจุกอะจุกที่เป็นสายยางต่อหัวมันก็จะหลุดออกมาแบบทั้งที่เราก็เหมือนกับว่าหมุนแน่แล้วมันก็จะเกิดอาการแบบว่าเหมือนกับว่าร้อนมากเกินไปเหมือนกับว่าแต่ไฟก็ยังไม่ตัดแต่ไม่แน่ใจเรื่องว่าแต่มันก็จะมีร้อนเงี้ยเหมือนว่าคู่มือการใช้งานมันสำคัญมากเช่นว่าไอเนี่ยตอนนี้มันมีเครื่องเนี่ยสุญญากาศเข้ามาใช่ป่ะเหมือนว่ากระแสสะอาดใช่ไหมมันก็มีเหมือนว่าออกต้องออกมาขายแนวทางนี้ใช่ไหมถึงขายได้นี่มันก็มีเครื่องสุญญากาศแต่ฉันว่ามันเปลืองพลาสติกฉันเป็นคนที่ไม่เก็บพลาสติกทิ้งอ่ะมีคนสงสัยว่าถ้าเก็บพลาสติกใช่ไหมมันเหมือนว่าถ้ายังเก็บพลาสติกอยู่อ่ะเหมือนว่าเราจะยังสะสมพลาสติกไว้ในบ้านแล้วของพวกนี้มันเป็นสารเคมีไงจะไม่ต้องซื้อแบบกระเบื้องแก้วก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่มีพลาสติกอยู่ในบ้านใช่ป่ะก็ถ้ารักฉันเป็นคนรักพลาสติกนะการที่เรารักษาของมันจะแบบว่าไม่ทำร้ายสิ่งของใช่ไหมล่ะแต่สายยางดูแล้วมันเหมือนที่ตามที่เมืองนอกเขาผ่าใช่ไหมอันนี้ก็จริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาพูดไปก่อนเขาดูมามันจะเป็นเหมือนเส้นที่เอาไว้รัดแขนอะประมาณเรียกว่าท่อแบบทางการแพทย์อะประมาณมันถึงได้สามารถยืดแล้วก็หดได้ใช่เพราะมันเหมือนขยายออกเนี้ยแล้วมันก็จะมีแบบข้อเสียว่าถ้าไอ้ตรงข้างนอกเนี่ยมันถูกกระแทกหรือว่าทำให้ฉีกขาดอ่ะมันจะเหมือนว่าไอ้สายยางตัวเนี้ยเหมือนว่ามันก็จะขาดไปเลยเข้าใจป่ะแล้วราคามันก็แพงมันไม่ทำให้น้ำแรงได้แต่ถ้าเป็นเครื่องแรงดันน้ำมันจะฉีดล้างแบบนี้ได้เลยนะเครื่องแรงดันน้ำมันจะดีกว่าแต่ราคาแพงเครื่องที่มันเคยเห็นเครื่องแรงดันน้ำบ้างลองไปอ่านดีในเลซาด้าก็มีเครื่องฉีดแรงดันน้ำที่พอต่อสายยางมันจะเพิ่มแรงดันน้ำอ่ะแต่ฉันว่าอันตรายนะอะไรที่เป็นไฟแล้วมาอยู่กับน้ำอ่ะโอ้จริงไม่ไหวเลยจะไปหาของกินไข่ผงมาเก็บไว้ในกล่องให้ชูก้ากินในห้องต้องเดินไปถึงไทยช่วยไทยนู้นน่ะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นแล้วก็ริมสุดของริมสุดจ้ะนี่คือไทยช่วยไทยใช่ปะนี่คือไทยช่วยไทยตั้งนี้เราก็ต้องเดินไทยช่วยไทยมาขึ้นมาอีกครึ่งนึงอ่ะขึ้นมาเกือบถึงปั๊มอ่ะตรงนั้นน่าจะมีของกินของชูก้าขายถ้าวันนี้มันไม่หยุดนานถึงขนาดนะก็หนอนนี่แหละพี่เขาบอกสั่งตรงหน้า15 วันแล้วมันก็แพงแล้วก็แบบว่าสุดก็ไม่อยากฆ่าสัตว์ประชีวิตด้วยไงแล้วอย่างมันไม่ค่อยกินมันไม่กินจิ้งหรีดก็เลยเหมือนกับว่าหนอนเนี่ยมันกินแต่แพงมากหนอนที่โลน800อ่ะแพงมากๆ